ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะใช้โปรแกรม Visual Studio 2010 Professional นะครับมาสอนวิธีการเขียนโปรแกรมนะครับในรูปแบบของ Visual Basic นะครับใช้เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับเป็นโปรแกรมแปลงค่าปีพ.ศ.นะครับจากเป็นปีพ.ศ.เป็นปีค.ศ.แล้วแปลงไปแปลงกลับนะครับเป็น Visual Basic เบื้องต้นนะครับก็เราก็จะเริ่มจากการ New Project ขึ้นมานะครับเป็น Visual Basic แบบ Windows นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเป็นปีพ.ศ.จะเป็น Convert Jiraนะครับตรงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าตาของการออกแบบดีไซน์หน้าต่างของโปรแกรมนะครับเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อของฟอร์มนะครับเป็น Jira Convert นะครับต้องมี text box 2 text box นะครับมีลาเบลนะครับเอาไว้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มนะครับก็ปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่มสั่งให้มันคอนเวิร์ตนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มเคลียร์ข้อมูลนะครับนี่นะครับการปีพ.ศ.นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาของโปรแกรมของเราไว้อย่างนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นต้องแต่งทีมมาด้วยนะครับแบบนี้นะครับปกติแล้วเราจะใส่โค้ดของการทำงานนะครับไว้ในฟังก์ชันของปุ่มนะครับเราก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ปุ่มที่ต้องการให้ใช้เป็นปุ่มสั่งให้มันทำงานนะครับก็คือปุ่ม convert นะครับทีนี้นะครับเราต้องประกาศตัวแปรก่อนนะครับทั้งหมดก็จะมี4ตัวแปรนะครับเราก็จะสั่งให้เป็น A B C D ง่ายๆนะครับจำง่ายๆ ก็dim a b c ก็ดีนะครับเป็น as string นะครับแบบนี้นะครับสั่งค่าพื้นฐานของมันนะครับให้ a เนี่ยเป็น text box 1 .x และ c เป็น text box 2 .text นะครับก็จะให้มันตรวจจับนะครับว่าเรามีการใส่ข้อมูลของฝั่งไหนนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนนะครับไม่ให้มันแปลงแบบผิดฝั่งนะครับก็ถ้ามี condition นะครับก็แน่นอนว่าต้องเป็น if นะครับถ้าฝั่ง text box 1ฝั่ง text ก่อนนะครับ
ไม่มีการใส่ข้อมูลนะครับเราจะใช้คำสั่งนี้นะครับ then นะครับถ้ากลัวลืมนะครับก็ใส่คอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าถ้าฟัง Xbox 1 นะครับไม่มีการใส่ข้อมูลแสดงว่าเราใส่ค่าที่ฝั่งขวานะครับคือปีขศเราต้องการปีพศนะครับต่อจากนั้นก็คือจะให้ B นะครับเท่ากับ4บวกด้วย53นะครับและให้ text box 1 .text เนี่ยโชว์ B ขึ้นมาที่คือง่ายๆนะครับเสร็จแล้ว1ขั้นตอนนะครับต่อจากนั้น condition ถัดมานะครับก็จะเป็น else if นะครับถ้า text box นะครับถัดจากcondition ด้านบนนะครับ condition ด้านบนคือ text box 1.text นะครับไม่มีการใส่ข้อมูลนะครับซึ่งคำสั่งพวกนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีก1 condition เราก็จะพูดถึง text box 2นะครับ .text นะครับไม่มีข้อมูลนะครับให้ then ครับก็ใส่คอมเมนต์ไว้เช่นกันนะครับจะได้เข้าใจการทำงานนะครับถ้าฟัง Xbox 2ไม่มีการใส่ข้อมูลแสดงว่าเราใส่ค่าที่ฝั่งซ้ายคือปีพ.ศ.เราต้องการปีขอสอนั่นเองนะครับอ่านตรงนี้อาจจะงงนิดนึงนะครับถ้าตรงตามคอนดิชันนี้ตามเงื่อนไขนี้นะครับเราก็จะสั่งให้ D ครับเท่ากับ A ลบด้วย543นะครับและให้text box 2 .text นะครับเท่ากับนะครับเสร็จแล้วใส่ L ปิดไว้นะครับก็เมื่อจบกระบวนการทำงานของ if แล้วนะครับให้ใส่คำสั่ง end if ไปด้วยนะครับมันใส่ให้เองนะครับหรือใส่ end ไปตรงนี้ก็จะจบขั้นตอนการทำงานง่ายๆแล้วนะครับเราลองไปบิลดูนะครับแล้วก็ดีบักดูนะครับใส่ปีพ.ศ.นะครับปีนี้ก็เป็นปี2558ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับปี2015นะครับทีนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใส่คำสั่งในปุ่ม clear นะครับเราต้องการให้กดปุ่ม clear ตรงนี้แล้วข้อมูลใน text box ทั้ง2ตัวนี้หายไปหมดเพื่อให้ง่ายกับการใช้งานนะครับแต่ตอนนี้เราจะเมนูให้ดูก่อนนะครับถ้าเป็นปี2008นะครับสมัยบอลโลกหรือเปล่าคอนเวิร์ตออกมาก็จะเท่ากับปี2551นะครับถือว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้นะครับทีนี้เราจะมาใส่ข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลใส่คำสั่งในส่วนของปุ่ม clear นะครับเพื่อให้มันเอาข้อมูลของ text box 1และ text box 2ล้างทิ้งไปนะครับผมตอนนี้เราหยุดการรันโปรแกรมก่อนนะครับก็จะมาดับเบิลคลิกที่ปุ่ม clear นะครับเพื่อให้มันสร้างนะครับสร้าง
คำสั่งในส่วนของปุ่มที่2นะครับคำสั่งให้เคลียร์ไม่ยากครับสั่งตรงๆได้เลยนะครับ Xbox 1นะครับ .clear นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นmethodนะครับเราต้องใส่ด้วยนะครับและเช่นกันนะครับ Textbox 2clear อย่าลืมนะครับเสร็จละนะครับลองเทสดูนะครับปี2558 convert ออกมาได้ปี2015กดปุ่ม clear ปุ๊บหายสามารถใส่ปีอื่นได้เลย2019นะครับ convert ดูได้ปี2562กด clear เสร็จใช้งานได้นะครับปิดโปรแกรมนะครับก็เสร็จสิ้นครับสำหรับการเขียนโปรแกรมแปลงปีพ.ศ.เป็นปีค.ศ.และแปลงกลับจากปีค.ศ.เป็นปีพ.ศ.นะครับก็เรียบร้อยครับผมต้องขอบพระคุณอาจารย์ณัฐพลหรืออาจารย์หมูสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิมาณที่นี้ด้วยนะครับกลุ่มผมก็ผู้สร้างนะครับก็ผมคณิตสันติประยูรนะครับแล้วก็วราเมศสันติประยูรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนการุณชัยวงศ์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ